สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง figure drawing คือการวาดภาพเหมือนคนเช่นกันแต่เป็นการวาดคนแบบเต็มตัวเริ่มตั้งแต่สีสปยจนถึงปลายเท้าในการปูพื้นฐานการวาดคนเต็มตัวต้องมีความเข้าใจถึงโครงสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายและการจัดสัดส่วนสรีระเพื่อสร้างให้ภาพดูเป็นธรรมชาติระหว่าง figure กับ p o r t r a i มีความยากง่ายที่แตกต่างกัน อยู่กับฝีมือและความชํานาญของศิลปินการศึกษาเรื่องโครงสร้างของร่างกายของมนุษย์หรืออะโตมีจึงเป็นเหมือนแนวทางให้เข้าใจถึงสัสดส่วนของร่างกายจะทําให้วาดได้อย่างถูกต้องไม่บิดเบี้ยวการวาดคนเต็มตัวจะมีการแบ่งสัสดส่วนเยอะกว่าพอเตรแบ่งตามสัสดส่วนโดยมาตรฐานได้ถึง7ส่วนครึง่งประกอบไปด้วยส่วนที่1จากสีสบนสุดจนถึงปลายคาง ส่วนที่2จากปลายคางจนถึงกลางหน้าอกส่วนที่3จากกลางหน้าอกจนถึงสะดือส่วนที่4จากสะดือจนถึงโคนขาส่วนที่5จากโคนขาจนถึงกึ่งกลางขาอ่อนส่วนที่6จากกึ่งกลางขาอ่อนจนถึงน่องส่วนที่7จากน่องจนถึงข้อเท้าการวาดร่างกายคนอาจต้องใช้เวลามากกว่าในการฝึกให้ชำนาญแต่สำหรับผู้ที่มีใจรักในการวาดภาพในวิชาการวาดคนเต็มตัวก็จะเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนเพียงแค่ตวัดปลายดินสอ ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ